ถึงมาถึงได้แป๊บเดียวอะครับคุณผู้ชมตำรวจมาเลยฮะและตอนที่ตำรวจมาเนี่ยนักข่าวถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามไลฟ์นะนักข่าวพูดเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยถ้ามาแบบนี้ต้องมีหมายจับมาแน่นอนเพราะตำรวจได้ถือมาเลยกระดาษขาวๆตำรวจเดินถือเอกสารอะไรบางอย่างมาแล้วมาหลายท่านมากๆแล้วมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าห้องที่บอสพอลกำลังเข้าไปทำการสอบสวนนะครับคุณผู้ชมครับที่สคบเข้าไปให้ปากคำและหลังจากนั้น 16:10 นก็ปรากฏภาพนี้ชัดเจนครับอ่านหมายและควบคุมตัวนี่ครับคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยคือตอนโดนเบียดเนี่ยโบชยศเนี่ยไมค์ตกแล้วก็กล้องก็เลยตกนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่จริงๆภาพที่ปรากฏก็คือบอสพอเนี่ยพอเข้าลิฟต์ปุ๊บพุ่งตรงไปที่มุมลิฟต์เลยหันหน้าเข้ามุมลิฟต์เลยแทบจะชนมุมลิฟต์อ่ะแล้วไม่หันมาอีกเลยแล้วประตูลิฟต์เนี่ยก็ปิดคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเราได้ชื่อปฏิบัติการในการเข้าควบคุมตัวครั้งนี้มาแล้วตำรวจใช้ชื่อปฏิบัติการว่าหนุมานถล่มกรุงดิไอคอนรวบกลางวงเทวดาโอ้โหขออนุญาตอ่านอีกรอบหนุมานถล่มกรุงดิไอคอนรวบกลางวงเทวดาแม่มีเทวดาด้วยกลางวงเทวดาอ๋อก็ไปรวบตัวที่สคบกลางวงเทวดาอ่ะคุณผู้ชมฮะทีนี้ช่วงจังหวะอย่างที่บอกการควบคุมตัวครั้งนี้เนี่ยพอเดินออกมาเนี่ยสีหน้าสีตาของบอสพอลจะเปลี่ยนไปและเดี๋ยวจะได้ให้ฟังทนายความที่บอกว่านี่ก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวไม่ได้รู้มาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมไอตอนขามาครับขอให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนาทีที่บอสพอลเดินทางเข้ามาที่สคบตั้งแต่ลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามาก่อนเข้าลิฟต์เนี่ยนักข่าวใช้คำว่ายิ้มเบาๆยิ้มมุมปากนะฮะนี่เห็นไหมฮะดูเลยกังวลไหมครับที่ผ่านข่าวมาหลายวันแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับบอสครับโทษนะคะพี่ข้างบนขึ้นข้างบนเลยตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นบ้างไหมครับบอสครับกังวลไหมครับบอสครับสคบเพิ่มขบวนไปอนุญาตครับบอสครับกังวลไหมคะภาพจากข้างล่างเนี่ยจะชัดมากเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยแหมมีนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยได้จังหวะจับภาพพอดีสวัสดีครับแล้วก็จะยิ้มมุมปากเพราะว่าอะไรครับทีนี้พอขึ้นลิฟต์มาคุณผู้ชมครับขึ้นลิฟต์มาที่สคบปรากฏตอนช่วงนักข่าวมาลุมมาตุ้มเนี่ยปรากฏก็ยังคงยิ้มเบาๆยิ้มมุมปากอยู่แววตานะต่างกับใช่ขานึงเลยค่ะหลายคนบอกให้จับตาไปที่แววตาด้วยเอาลองดูแล้วกังวลไหมคะคุณพ่อคะถูกอายัดทรัพย์ไปเบื้องต้นค่ะมีอะไรจะชี้แจงไหมคะใจเย็นพี่ใจเย็น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 ครับอย่าทำร้ายครับอย่าทำร้ายครับเจ็บครับเป็นยังไงทำร้ายครับอย่าทำร้ายครับขออนุญาตเดิน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 ขออนุญาตน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงนะฮะน้องผู้หญิงขออนุญาตครับพี่นี่แหละครับคือทุกสำนักนะอันนี้หมายถึงนักข่าวที่กำลังไลฟ์นักขนาดนั้นก็จะพูดตรงกันหมดเลยว่าโอ้สีหน้าแววตามั่นใจนะครับแล้วก็ดูสบายๆใช่ไหมฮะ
อันนี้ชัดเลยใช่ยิ้มยิ้มแบบยิ้มเลยนี่ฮะแล้วแววตานี่เห็นไหมฮะไม่ก้มหน้าเลยแล้วสบตาทุกคนเลยเห็นไหมฮะนี่แต่ช่วงนี้ก็จะมีดราม่าเล็กๆก็คือจะมีกาดที่ตะโกนอย่าเบียดอย่าเบียดแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนทีมงานผู้หญิงหรือเปล่าไม่ชัดเจนนะฮะอย่าทำร้ายร่างกายอย่าทำร้ายร่างกายนักข่าวก็ฝากยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายร่างกายบอสคอลนะครับก็จะยืนจิ้มไมค์อยู่ห่างๆแล้วก็กาดก็กันตัวเอาไว้นี่ครับคุณผู้ชมที่ให้ดูภาพนี้เพื่อจะยืนยันไปพร้อมกับทนายความคุณวิทูลเก่งงานซึ่งหลังจากที่บอสคอลถูกควบคุมตัวแล้วคุณวิทูลก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยก็ไม่คาดคิดมาก่อนคือแต่ก็ยังดีถือว่าก็จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้หนีรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้กังวลด้วยอันนี้ในมุมของทนายความเพราะทนายความก็เคยเจอรูปคดีแบบนี้มาเยอะแล้วแต่คนโดนจับเขาก็คงกังวลที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องการประกันตัวพอนักข่าวถามทนายวิทูลบอกว่าก็คงต้องให้บอสพอเขาไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนๆเพื่อเอามาประกันตัวไม่ได้คาดการณ์ไว้ครับคือผมมาให้ปากคำต่อสคบเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกแล้วเราขอเลื่อนแล้วไม่ได้เลื่อนก็มาให้ปากคำปกติส่วนเรื่องหมายจับของกองปราบที่จะมาจับเราวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเราไม่ได้หนีพวกเราไม่ได้หนีทำไมทนายดูชิลจังเลยครับวันนี้ฮะทำไมดูชิลผิดปกติไหมไม่ครับผมไม่ดูชิลเหรอดูชิลครับผมคืออาชีพผมอาชีพผมเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วในรูปความลายอื่นๆผมก็เลยเฉยๆก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากไม่ได้กังวลอะไรมากแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีการเตรียมตัวถูกจับที่นี่ใช่ไหมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับไม่มีการเตรียมตัวไว้เลยครับแล้วตัวเขากังวลเองไหมคะทั้งเรื่องของบอสพอแล้วก็บอสอื่นๆด้วยตัวเขากังวลไหมคนโดนจับคงกังวลนะครับคงกังวลเตรียมหลักทรัพย์หรือว่าการเตรียมขั้นตอนอะไรกันเนี่ยหลักทรัพย์เดี๋ยวผมต้องปรึกษากับทางญาติๆของโนว่าเตรียมหลักทรัพย์อะไรกันไปกันไว้บ้างตอนนี้คงจะเริ่มเตรียมกันแล้วครับครับแบบธุรกิจเนาะว่าธุรกิจเราเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นขายตรงนะเราเป็นตลาดแบบตรงคือก็ชี้แจงให้เคลียร์ทุกประเด็นที่สคบท่านถามมาก็ในส่วนนี้เป็นเรื่องพื้นฐานปกติอยู่แล้วในการทำงานมองว่าครั้งนี้ค่ะที่เรียกไหนอะค่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้เริ่มที่จะชี้แจงก็คือเจ้าที่ตำรวจก็เอาหมายจับมาแล้วเริ่มชี้แจงไปแล้วเริ่มชี้แจงแต่ยังไม่จบครับผมพี่ทนายมองว่าเป็นการล่อคุณบอสออกจากถ้ำไหมคะมาแล้วก็มาออกหมายจับที่เนี่ยค่ะผมไม่มองว่าล่อบอสจากถ้ำหรอกเพราะว่าการที่คุณพอกับบอสทั้ง3คนเนี่ยเดินทางมาที่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวผมเนี่ยขอให้เขามาให้ปากคำเฉยอ้าวคุณผู้ชมครับอย่างที่ทางทนายบอกนอกจากบอสพอมาวันนี้มีอีก3บอสที่มาด้วยก็จะเป็นบอสสวยบอสปันแล้วก็บอสป๊อปค่ะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นบอสสวยหรือเปล่านี่น่าจะเป็นบอสสวยใช่ค่ะใช่เสื้อสีขาวท่านนี้ค่ะแล้วก็บอสปันน่าจะเสื้อสีน้ำตาลนะครับที่ยืนริมกำแพงปรากฏว่าเข้ามาให้ข้อมูลพร้อมกัน3คนอีกคนนึงคือบอสป๊อปแล้วก็ถูกรวบนี่อันนี้บอสปันค่ะเสื้อน้ำตาลแล้วก็มาพร้อมกับบอสสวยนี่บอสสวยบอสป๊อปนี่เรายังไม่แน่ใจนะว่าคนไหนแต่ว่ามาพร้อมกันอะ